สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับสวัสดีนะครับเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจปัญหาบ้านเมืองนะครับข้อกฎหมายต่างๆนะครับก็เรียนเชิญเข้ามาในเพจทนายคลายทุกข์ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube เข้ามาได้เลยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเข้ามาหาความบันเทิงมาหาความสำราญกันได้เลยนะครับก็เชิญนะครับจุกรู้นะครับเรียนเชิญนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับใครที่ไม่ได้ทำอะไรก็เข้ากันมาเยี่ยมชมนะครับตอนนี้ก็ปรับแสงไฟฮะให้มันดูดีรอหน้าม้าขาประจำนะครับนะ FC ต่างๆเข้ามานะครับสัญญงสัญญาณชัดเจนไหมครับไม่ได้ทำอะไรก็เข้ากันนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไฟไหม้นะครับเรื่องไฟไหม้ตอนนี้หนักเลยฮะนะครับเรื่องไฟไหม้ตอนนี้หนักเลยฮะไฟไหม้ที่สมุทรปราการกิ่งแก้วราชาเทวะนะครับนะราชาเทวะก็ใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมิใครเคยเข้ากรุงเทพมานึกถึงสนามบินเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นะฮะมีไฟไหม้อยู่ข้างๆสนามบินนะพี่น้องประชาชนจะผวาไหมล่ะเครื่องบินจะตกไหมแล้วแถวๆนั้นก็มีทั้งหมู่บ้านจัดสรรมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนกันเยอะแยะนะครับข่าวล่าสุดก็มีอาสาสมัครตายไป1คนก็ขอแสดงความเสียใจกับอาสาสมัครชื่ออะไรน้องพอร์ตหรืออะไรผมจำไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของน้องพอร์ตเห็นบอกอายุเท่าไหร่19ปีหรือไงนะฮะอันนั้นก็น้องก็ต้องเสียชีวิตโดยไปโดยไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็แสดงความเสียใจนะครับในการทำหน้าที่ดับเพลิงนะครับมันก็จะมีผู้เสียสละคนเหล่านี้ควรได้รับการยกย่องนะควรได้รับการยกย่องเพราะว่าเขาทำงานโดยไม่มีเงินเดือนเป็นจิตอาสาสมัครไม่ใช่นักดับเพลิงแบบเป็นข้าราชการไม่มีบำเหน็จไม่มีบำนาญไม่มีสวัสดิการตายแล้วก็ตายเลยลูกเมียญาติพี่น้องก็มันก็ไม่มีกฎหมายอะไรที่จะไปคุ้มครองดูแลเลยนะครับอันนี้เรื่องแรกที่เราต้องพูดถึงก็คือนะครับก็คือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะฮะก็คงจะคนมีบริจาคเงินช่วยกันเยอะแยะผมว่านะแต่เห็นข่าวล่าสุดก็มีพวกมิจฉาชีพไปใช้ชื่อปงชื่อปลอมไปรับบริจาคแทนเขาเรียบร้อยแล้วคนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่แย่มากนะครับแย่มากจริงๆนะฮะไปใช้ชื่อปงชื่อปลอมรับบริจาคเห็นผมดูทางโซเชียลนะจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบไม่ยืนยันก็มีพวกมิจฉาชีพนะตามรายงานข่าวเขาจริงเท็จยังไงไม่ทราบไปเปิดรับบริจาคแทนคนตายไปแล้วยังไปซ้ำเติมเขาอีกไปหาประโยชน์จากคนตายนะมีความผิดนะเอาชื่อเอาอะไรเข้าไปใช้นี่ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทคนตายนะญาติพี่น้องก็เสียหายก็แจ้งความได้ผิดพรบ.คอมด้วยจำคุกไม่เกิน5ปีเป็นการทุจริตไปหลอกลวงชาวบ้านเพื่อให้ได้เงินได้ทองก็ผิดพรบ.คอมมาตรา14วงเล็บ1ไปเอาชื่อคนตายไปเปิดนะบัญชงบัญชี Facebook อะไรต่างๆหลอกรับบริจาคนะในช่วงที่เขากำลังชุลมุนวุ่นวายกันนะกำลังวุ่นวายกันไอ้นี่มิจฉาชีพก็ไปโพสต์ Facebook รับบริจาคให้อาสาสมัครนะตามข่าวนะจริงเท็จผมไม่รับรองนะครับผมดูข่าวนะฮะก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะคนเขาตายไปแล้วเขาสร้างคุณงามความดีคนเหล่านี้ไม่สร้างคุณงามความดีแต่ไปสร้างสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปแสวงหาประโยชน์โดยวิธีการไม่ชอบเอาภาพถ่ายเขาบ้างเอาอะไรบ้างไปต่างๆนะก็ช่วยกันแชร์ไปครับนะเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับก็ขอให้วิญญาณของน้องไปสู่สุคติเนี่ยทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจนะครับนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องของมิจฉาชีพฉวยโอกาสแล้วนะเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีครับ
พอมันมีข่าวใหญ่โตขึ้นมาเรื่องไฟไหม้โรงงานที่สมุทรปราการเนี่ยกิ่งแก้วเนี่ยก็นายกก็อยู่ในช่วงกักตัวก็เหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันที่ปรึกษานายกบรรดากุนซือทั้งหลายก็ไม่รู้อีท่าไหนก็ไปบอกนายกซึ่งกำลังโดนกักตัวอยู่เนื่องจากไปเซลฟี่กับประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ไปภูเก็ตทำไปทำมาก็นะต้องกักตัว14วัน นะลูกน้องก็ไปรายงานบอกครับมีไฟไหม้ใหญ่แล้วนายกต้องแสดงภาวะผู้นำนะนายกก็ไม่รู้ตัวอีท่าไหนแล้วไปแนะนำให้ท่านไปทำฝนตรงฝนเทียมนายกก็ท่านก็ไม่ได้จบมาด้านฝนเทียมมาจบทางด้านทหารด้านการรบมานะลูกน้องไปแจ้งก็เลยประกาศทางเฟซบุ๊กจะทำฝนเทียมพอประกาศเสร็จปุ๊บนะเพจต่างๆทางโซเชียลมีเดียที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเคมีนักวิทยาศาสตร์ครูบาอาจารย์หมอเหมอออกมาบอกเฮ้ยอย่าทำหยุดได้หยุดเลยนะครับหยุดเลยนะครับ เพราะมันมีสารเคมีนะถ้าคุณไปทำฝนเทียนฝนตกมาสารเคมีมันก็จะไหลกระจายไปทั่วจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้แหละครับคนที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นมะเร็งอะไรต่างๆก็เป็นกันทั่วจังหวัดนะแล้วถ้าเกิดลงลำคลองห้วยน้ำคนก็จะได้รับความเดือดร้อนนะได้รับอันตรายจากสารเคมีนะนายกก็เลยตกใจครับกลับคำสั่งตัวเองครับนะบางคนก็บอกว่านายกกลับคำสั่งพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งแบบนั้นนะนายกเห็นว่าไม่เข้าท่าแล้วก็ยกเลิกคำสั่งนะครับก็เรียกว่านายกยกเลิกคำสั่งประยุทธ์บางคนเขารอเรียนกันนี่แหละครับการทำอะไรที่มันไวๆนะครับก็ฝากท่านนายกนะผมเข้าใจว่าท่านมีความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติแต่บางสิ่งบางอย่างท่านต้องมีพื้นฐานความรู้ด้วยในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจะทำฝนตรงฝนเทียมอะไรเนี่ยท่านนะต้องระมัดระวังนะพวกที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยไปให้ท่านทำฝนเทียมดับไฟเพื่อดับเท่าไหร่ก็ไม่ดับไม่ได้ไปทำฝนเทียมมาทำไปนี่ยุ่งเลยนะสุดท้ายต้องกลับคำสั่งตัวเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะฮะตามข่าวนะจริงเท็จอย่างไรผมไม่ทราบนะผมไม่ยืนยันนะครับผมดูข่าวนะเขาว่าอย่างเงี้ยว่าท่านไปออกคำสั่งให้ทำ อะไรทำนองว่าให้ทำฝนเทียมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยกเลิกอ่ะจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ก็ไปติดตามดูอ่ะแต่สุดท้ายก็ยกเลิกครับถ้าทำไปนี่สารเคมีมันก็แบบไงโอ้โหไหลไปตามน้ำคนก็จะเป็นมะเร็งเป็นสารประหลอดเจ็บปวดมีแต่สารเคมีขนาดกรมอุตุนิยมวิทยาหรืออะไรออกมาบอกว่าเฮ้ยน้ำฝนเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ย5กิโล10กิโลนี่กินไม่ได้นะเพราะมันมีสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกอะไรมาเนี่ยน้ำมันจะไหลเลยตอนนี้ถ้าฝนตกมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนี่แหละครับการพินเป็นผู้นำประเทศท่านต้องระมัดระวังในการออกคำสั่งเพราะท่านมีอำนาจสูงสุดถ้าสั่งปุ๊บในเครื่องบินออกเลยทำฝนเทียมเลยอ่ะฝนตกนะไฟไหม้อาจจะดับแต่ปรากฏว่าคนอาจจะตายกันมากขึ้นเพราะสารเคมีมันก็ไหลลงไปตามน้ำฝนนี่แหละครับบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะสติปัญญาของผู้นำประสบการณ์นะภาวะผู้นำต่างๆอะไรต่างๆของนายกรัฐมนตรีนี่ก็ต้องระวังนะท่านเป็นผู้นำประเทศด้วยความเคารพนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับตอนนี้ท่านก็ยังป่วยอยู่นะครับที่ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปวางยาท่านหรือเปล่านะหลายๆคนเขาถามเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้ว่านะการที่ท่านจะออกคำสั่งอะไรนี่ท่านก็ต้องระวังอันนี้ก็นี่เรื่องของท่านนายกเรื่องต่อมาก็นายกอบจ.จังหวัดสมุทรปราการคุณตู่นันทิดานะขอมือเธอหน่อยเนี่ยเพลงที่เธอเคยร้องสมัยเป็นนักร้องนะขอมือเธอหน่อยก็ปรากฏว่าไฟไหม้ใหญ่ที่ราชาเทวะอยู่ในพื้นที่อบจ.จังหวัดสมุทรปราการแต่ไม่เห็นหน้าของนายกอบจ.ที่ชื่อตู่นันทิดาเขาก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาในโซเชียลว่าร้องเพลงของเธอขอมือเธอหน่อยไม่รู้มือเธอไปอยู่ไหนก็เหมือนทำนองว่าเอ๊ะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเธอไปอยู่ไหนนะครับเขาก็ดราม่ากันว่าเธอไปอยู่ไหนนะครับไม่เห็นหน้าเธอต้องมาที่เกิดเหตุแต่เธอไม่ได้มาแต่ภายหลังก็ปรากฏว่าพอดราม่าคันเขาถามว่าประกาศหาคนหายตู่นันทิดา
สักแป๊บเดียวก็มี Facebook นะที่สนับสนุนเธอก็บอกว่าเธอไปมอบรถวีลแชร์ให้กับคนป่วยที่โรงพยาบาลในสมุทรปราการนะบางสื่อก็บอกว่าเธอได้มอบหมายให้รองนายกอบจไปแล้วนะแต่งานแบบนี้นะครับเธอต้องไปเองนะครับงานสำคัญแบบนี้เธอจะมอบหมายให้รองนายกอบจไปไม่ได้นะเธอต้องไปเองมันเรื่องใหญ่ขนาดผู้กองธรรมนัสฉายาแป้งมันท่านยังไปเองเลยครับนะผู้กองธรรมนัสเนี่ยรัฐมนตรีช่วยเกษตรเลขาธิการพลังประชารัฐท่านไปเองครับบัญชาการในที่เกิดเหตุเลยทั้งที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นแต่ท่านไปเลยเพราะฉะนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตู่นันทิดาเขาต้องไปที่เกิดเหตุนะในแง่ของการเมืองนี่ถือว่าเป็นภาพที่สำคัญในวันที่คนในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนทนทุกข์ทรมานนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะต้องไปที่เกิดเหตุมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขารู้กันหมดอะผู้นำนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการคุณตู่ไม่ไปอยู่ก็เลยโดนดราม่าก็ควรจะออกมาชี้แจงนะนะครับอันนี้ก็เรื่องสปิริตของนักการเมืองนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเธอดีหรือไม่ดีนะเธออาจจะป่วยก็ได้หรือเธออาจจะติดธุระเธอเลยไม่ได้มาแต่การที่เธอไม่ได้มานั้นก็อาจจะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงของเธอหรือไม่เพราะชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการอุตส่าห์เลือกเธอมาเป็นนายกอบจแต่ไฟไหม้โรงงานโฟมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตแต่กลับไม่เห็นหน้าเธอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เธอต้องไปชี้แจงเองนะครับเพราะนักการเมืองในเรื่องแบบนี้เรื่องสำคัญเรื่องต่อไปนายกอบตราชาเทวะเนี่ยบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยกิ่งแก้ว21หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดก็มีเสาไฟกินรีครับนายกอบตราชาเทวะนะตอนนี้ก็สังคมก็เริ่มตั้งคำถามแล้วนะพวกนายกอบตนายกอบจเนี่ยคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงบ้างหรือไม่ทั้งที่ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นท้องที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากมีนะครับนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับออกมาพูดถึงเขาบอกว่ามีโรงงานถึง 7,000 โรงงานหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะในจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่ามีโรงงานหลายพันโรงงานนะแต่เครื่องไม้เครื่องมือในการดับไฟมีไหมครับนะเสียเชหรือเสียอะไรเนี่ยนะเขาออกมาอัดคลิปน่าสนใจครับผมแชร์มาเขาบอกว่าสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงมีไหมเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงนะครับมีหรือไม่นะมีไหมแค่โรงงานไฟไหม้แค่โรงงานเดียวยังเอากันไม่อยู่เลยจริงหรือไม่แทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเพราะเป็นเขตอุตสาหกรรมเวลาเกิดเพลิงไหม้ความเสียหายเยอะมากแต่กลับเอาไปซื้อพวกกล้องวงจรปิดเสาไฟกินรีบางอบต.เล็กๆหมดเงินไปตั้งหลายร้อยล้านเกือบพันล้านเขาฝากไปยังท่านนายกอบต.ต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชาเทวะนะหรือนายกอบต.ในจังหวัดสมุทรปราการงบประมาณมีเยอะแยะน่าจะเอาไปซื้อรถดับเพลิงไปซื้อเครื่องบินนะครับนะไอ้เครื่องบินที่เขาเรียกว่าปักกระเป๋าซื้อเครื่องบินซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิงเพราะมันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากไม่ใช่เอาไปซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีจุกรูคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงนายกอบจ.นายกอบจ.นายกอบต.ในจังหวัดสมุทรปราการคุณควรจะเอาเงินไปซื้อพวกนี้สิ่งจำเป็นเนี่ยรถดับเพลิงเนี่ยคันละ10ล้าน20ล้านอะไรก็ว่าไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ต้องใช้ในการดับเพลิงซื้อเครื่องบินเลยก็ได้เพราะเงินเยอะนะไม่ใช่ไปซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี800 900ล้านหรือเกือบ 1,000 ล้านเนี่ยคุณไปซื้อไปทำหอกทำดาบอะไรนะหลายๆคนก็ถามอ่ะนะจะซื้อไปทำไมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะนี่ประชาชนก็ถามมาผมก็ถามพวกคุณต่อนะครับนะว่าคุณเอาเงินไปซื้อทำไมเสาไฟนะครับขอโทษนิดนะครับอดีฐานมันจะหมดนะครับนะเอาเงินไปซื้อเสาไฟทำไม800 900ล้านน่ะ
อบต.อบจ.อะไรต่างๆนะครับเอาเงินไปซื้อรถดับเพลิงแพงๆเลยนะไปซื้อโฟมไปซื้อสารเคมีไปซื้อเครื่องบินเลยทั้งจังหวัดจะได้มีเครื่องบินของตัวเองไม่ใช่ไปซื้อเสาไฟกินนาฬีนะครับการใช้งบประมาณจำกัดเนี่ยนะครับนี่ก็ฝากนะครับจังหวัดสมุทรปราการทั้งนายกอบจ.นายกอบต.เทศบาลตีอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงินของประชาชนให้มันเหมาะนะเราเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมโอกาสเกิดเพลิงไหม้นะเพราะเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยแค่โรงงานไหม้โรงงานเดียวเนี่ยนะยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เลยใช้เวลาประมาณ25ชั่วโมงนะครับนะเห็นก็บอกเลิกเมื่อคืนนี้ประมาณ 3-4 ถึงจะเลิก25-26ชั่วโมงความเสียหายมากมายเลยครับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นก็ฝากครับนายกอบต.ไม่ว่าจะเป็นราชาเทวะหรือที่ไหนหรือนายกอบจ.เอาเงินไปซื้อรถดับเพลิงมีบ้างไหมที่มีสมรรถนะสูงมีไหมครับนะเอาไปลงทุนสร้างอะไรต่างๆที่มันจำเป็นเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเกิดสาธารณภัยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันได้เรื่องอะไรราวไหมล่ะไปหาดูโครงการตู้ดับเพลิงราชาเทวะครับไปดูสินะครับอุปกรณ์นะฮะนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับนี่ประชาชนเขาถามแล้วก็ประเด็นต่อไปนะครับอาจารย์ออสนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันพื้นที่สีแดงหรือเปล่านะพื้นที่สีแดงมันไปสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่มีมลภาวะสูงๆแบบนี้มีสารเคมีแบบนี้ได้หรือไม่มันไม่น่าสร้างได้นะนี่อาจารย์ออสเขาบอกนะมันต้องไปก่อสร้างในพื้นที่สีม่วงใช่หรือไม่ผมก็ไม่มีความรู้พวกนี้แต่อาจารย์ออสบอกนะครับเพราะนั้นก็ไปดูนะครับว่าที่อาจารย์ออสแกตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมมลพิษผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนะคนที่ขออนุญาตปลูกสร้างโรงงานเนี่ยตรงนั้นน่ะมันพื้นที่สีแดงหรือเปล่ามันสร้างโรงงานไม่ได้ใช่หรือไม่โรงงานที่มีอุตสาหกรรมหนักๆพวกนี้ต้องสร้างในพื้นที่สีม่วงสีอะไรหรือเปล่าลองไปดูซิอาจารย์ออสแกตั้งข้อสังเกตใครเป็นคนอนุญาตปลูกสร้างมีเงินทอนหรือไม่มีเงินใต้โต๊ะหรือไม่นี่อาจารย์ออสก็ฝากถามมามีเงินใต้โต๊ะมีเงินทอนไหมนะก่อสร้างได้ไหมพื้นที่สีแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะเห็นอาจารย์ออสแกว่าอย่างนั้นผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจแต่เขาบอกตั้งคำถามว่ามันสีแดงหรือเปล่าแล้วโรงงานประเภทมีสารเคมีโฟมมีอะไรพวกนี้มันน่าจะต้องไปอยู่โรงงานในพื้นที่สีม่วงไหมเพราะแถวนั้นมีบ้านคนมีอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันสร้างไม่ได้และมีคนอนุญาตให้สร้างโรงงานประเภทอย่างนี้ที่เป็นอันตรายนะครับที่เป็นอันตรายแบบนี้มีการทุจริตหรือไม่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีเงินใต้โต๊ะหรือไม่น่าไปดูนะอาจารย์ออสแกตั้งข้อสังเกตดีนะคือตอนนี้ครับโซเชียลก็ขุดกันขึ้นมาใครอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานผู้กองธรรมนัสนะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยังถามขอดูแปลนโรงงานเอาแปลนมาเอาเจ้าของโรงงานมาอ่ะโยธาวิศวกรใครเป็นคนออกแบบอะก่อสร้างมีสารเคมีอยู่เท่าไหร่ยังไงเอามาชี้แจงเดี๋ยวพอเห็นแปลนก็รู้แล้วใครเป็นคนขออนุญาตปลูกสร้างถ้ามีการรับเงินรับทองหรือปล่อยปละละเลยหรือมีการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐโยธานะคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ต้องรับผิดทั้งทางวินัยทางปกครองนะทางแพ่งทางอาญารับผิดหมดครับทางปกครองก็โดนวินัยทางแพ่งก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดก็ต้องรับผิดในฐานะเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในหน้าที่เพราะนั้นก็หน่วยงานที่ไปที่ดูแลพวกโยธาในการอนุมัติการก่อสร้างต่างๆก็ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจำนวนมากคนทั้งพันกว่าครัวเรือนต้องได้รับความเดือดร้อนนะคนตายก็มีคนได้รับบาดเจ็บเยอะแยะมากมายนะที่เขาแจ้งความไว้ที่โรงพักอ่ะเพราะนั้นหน่วยงานต้นสังกัดก็ต้องรับผิดชอบใครขออนุญาตปลูกสร้างโรงงานตรงนั้นสร้างโรงงานแบบนี้ได้ไหมพื้นที่สีแดงหรือเปล่าสีม่วงหรือไม่อย่างไรอย่างที่อาจารย์ออสแกตั้งคำถามนะการก่อสร้างไปดูที่ผิดแบบไหมถ้าผิดแบบทำไมโยธาที่อนุญาตนะ
อบต.หรืออะไรที่อนุญาตทำไมปล่อยปะละเลยไม่ตรวจสอบก็อาจจะต้องรับผิดทางปกครองเรื่องวินัยผู้ว่าอาจจะสั่งปลดก็ได้นะครับสามารถสั่งปลดได้นะครับรับผิดทางแพ่งรับผิดทางอาญา157นะครับนี่นะครับโรงงานต่างๆเนี่ยนะแล้วก็สารเคมีขออนุญาตหรือยังมีการขออนุญาตไหมมีสต็อกไหมนะถ้าไม่มีสต็อกแสดงว่าเป็นสารเคมีเถื่อนสารเคมีเป็นสารเคมีที่ต้องขออนุญาตต้องแจ้งสต็อกอะไรหรือเปล่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้งคำถามกันต่อไปเรื่องต่อไปโรงงานนี้มีการประกันวินาศภัยไหมมีบริษัทรับประกันภัยไว้ทั้งหมดเท่าไหร่เห็นดูข่าวจากไทยรัฐก็บอกว่ามีการประกันไว้นะครับนะวงเงินนะครับนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยทุนประกัน379ล้านบาทเศษนะกรมธรรม์รับผิดต่อบุคคลภายนอกแค่20ล้านเองนะทรัพย์สินตัวเอง379นะหม้อน้ำประกันหม้อน้ำไว้21ล้านแสดงว่าหม้อน้ำมีส่วนสำคัญนะคปภ.พบโรงงานทำประกันทั้งหมด420ล้านแต่ในส่วนของบุคคลภายนอกแค่20ล้านเองมันจะพอหรือนะเนี่ยไฟไหม้ที่บางพลีเนี่ยนะกิ่งแก้วบางพลีสมุทรปราการเนี่ยทั้งหมด420ล้านประกันวินาศภัยไว้นะประกันบุคคลภายนอกรับผิดแค่20ล้านจะพอหรือบ้านช่องเขาเสียหายผมดูแล้วกระตงกระต่ายตกใจตายหมาเหมอแมววิ่งกันพล่านนะคนไปแจ้งความไปที่โรงพักเยอะแยะมากมายเพราะนั้นก็ต้องดูว่าประกันภัยเนี่ยประกันไว้เท่าไหร่ประกันวินาศภัยคราวนี้ประกันวินาศภัยก็ต้องดูว่าความเสียหายเกิดจากอะไรถ้าวางเพลิงเผาโรงงานตัวเองอันนี้เขาไม่รับผิดชอบถือเป็นการทุจริตหรือประมาทเลื่อยร้ายแรงประกันก็ไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะว่าประกันยังมีข้อต่อสู้เยอะพอหลังจากนี้ปุ๊บบริษัทประกันภัยก็ต้องส่งเซอร์เวย์เข้ามาสำรวจความเสียหายร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเกิดจะเกิดวางเพลิงเผาทรัพย์ตัวเองประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะเกิดจากความประมาทเลื่อยร้ายแรงประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับหรือเกิดจากความเกิดจากตัวของอุปกรณ์นะโดยแท้โดยเนื้อแท้ประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบประกันยังมีโอกาสที่จะไม่รับผิดชอบหลายอย่างก็ต้องดูกันต่อไปก็นะคปภ.ก็มีหน้าที่ต้องไปดูแล้วว่าบริษัทประกันจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือไม่ความเสียหายเกิดจากอะไรเรายังไม่รู้เลยเกิดจากไฟฟ้าช็อตหรืออะไรภายในโรงงานหรือสารเคมีรั่วเพราะอะไรหรือเกิดจากบุคคลภายนอกก็ต้องว่ากันไปนะครับเรื่องนี้ยาวครับเพราะความเสียหายเนี่ยผมว่ามันมากมายนะทั้งตัวโรงงานทั้งอะไรต่ออะไรแล้วยังมีเนี่ยทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะบริษัทประกันก็ต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากผู้เอาประกันก็คือเจ้าของโรงงานหรือเปล่านะหรือเกิดจากการเผาเอาประกันหรือเปล่าถ้าเผาเอาประกันเขาไม่รับผิดชอบเป็นข้อยกเว้นความรับผิดก็ดูกันต่อไปครับการเรียกค่าเสียหายก็ต้องเรียกภายใน2ปีนับแต่วันที่เกิดวินาศภัยตามกฎหมายก็ต้องดูกันต่อไปนี่เรื่องประกันภัยนะเพราะนั้นใครที่รับความเสียหายต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอัดคลิปไว้แล้วก็รีบไปลงประจำวันไว้ที่โรงพักนะเอาเอกสารแนบให้ตำรวจเลยนะแล้วก็แจ้งบริษัทประกันเดี๋ยวเขาคงจะต้องตั้งโต๊ะนะครับประกันนี่ก็ต้องรับผิดชอบแต่รับผิดชอบเต็มที่ไม่เกินจำนวนเงินที่เขารับประกันไว้เช่น200กว่าล้านเนี่ยแต่ว่าดูแล้วบุคคลภายนอกรับผิดชอบแค่20ล้านเองนะก็ต้องดูว่ามีบริษัทประกันกี่รายถ้ามีหลายรายก็ค่อยยังชั่วหน่อยความเสียหายของบุคคลภายนอกก็คงจะนั่นนอกจากนั้นยังมีลูกจ้างพนักงานอะไรกันนะมีประกันชีวิตมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องไปดูอันนี้ประกันวินาศภัยก็ต้องไปดูประกันชีวิตมีหรือเปล่านะประกันชีวิตมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็โอ้โหยุ่งเหมือนกันนะหลักกฎหมายเนี่ยเพิงไหม้ที่ไหนก็สันนิษฐานก่อนนะครับคนนั้นต้องรับผิดครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437เป็นคนที่ครอบครองวัตถุอันตรายก็คือไฟฟ้าสารเคมีเป็นวัตถุอันตรายเพราะนั้นเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเกิดความเสียหายก็คนใครที่เป็นเจ้าของผู้ครอบครองควบคุมก็ต้องรับผิดชอบก็โรงงานต้องรับผิดชอบไปนะใครเป็นเจ้าของโรงงานใครก็ต้องรับผิดชอบหมด ถ้าประกันไม่คุ้มบริษัทเจ้าของโรงงานก็ต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาดในความเสียหายนะครับคนตายก็เรียกค่าทำศพค่าใช้จ่ายอื่นค่าขาดรายอุปการะ
ค่าขาดการงานเรียกได้หลายอย่างครับนะก็ว่ากันไปคนไม่ตายก็เรียกค่ารักษาพยาบาลพิการอะไรนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่ายังไงเพราะนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนกระทำละเมิดคนทำให้เกิดเพลิงไหม้นายจ้างนะเจ้าของโรงงานที่ครอบครองสารเคมีนะแล้วก็มีบริษัทประกันภัยนะครับเนี่ยคือคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องต่อไปโรงงานนี้จดทะเบียนถูกต้องอะไรเปล่ามีนอมินีหรือเปล่าเป็นนอมินีคนต่างชาติหรือเปล่านะถ้านอมินีคนต่างชาติก็ต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการก็ต้องฟ้องรวบหมดนะครับนี่เรื่องทางแพ่งนะครับก็ต้องรีบดำเนินการครับรวบรวมค่าเสียหายต่างๆค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทั้งหมดในกรณีมีประกันภัยค่าใช้จ่ายในการตีราคาเป็นความรับผิดชอบของบริษัทประกันกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้ก็ดูกันต่อไปว่านะจะฟ้องร้องอะไรยังไงก็รีบนะครับใครที่เสียหายนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรให้เรียบร้อยตีละคงราคาไปแจ้งความตำรวจท้องที่ไว้นะครับอย่าช้านะครับหน่วยงานราชการก็ต้องเข้าไปดูนะคนงานว่างงานเนี่ยโรงงานเนี่ยมีคนโรงงานมีลูกจ้างเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะไม่มีงานทำงานทำกันมาเนี่ยต้องเข้าไปดูแลนะมันผลกระทบตามมามากมายเลยครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมากราบเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบก็รวบรวมหลักฐานถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆไปจ้องแจ้งความนะครับนะรวมตัวกันนะครับพี่น้องครับรวมตัวกันมันจะง่ายเป็นกลุ่มเป็นแก๊งให้ใครเป็นหัวหน้าหัวโจกสักคนหนึ่งนะครับนะแล้วก็หาคนที่มีความรู้ทางกฎหมายให้คำแนะนำนะจะได้เรียกร้องไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับนอกนั้นก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบจากพวกสารเคมีรั่วไหลนะชาวบ้านแถวๆนั้นนะ5กิโล10กิโลน้ำเนิมไหลสารเคมีกินน้ำไม่ได้น้ำฝนก็กินไม่ได้สภาพแวดล้อมอะไรต่างมันมีค่าเสียหายเยอะนะโรงงานนี่ต้องรับผิดชอบเยอะนะบ้านข้างเคียงแถวนั้นอาจจะไม่โดนเพลิงไหม้แต่เขาอาจจะได้รับผลกระทบจากสารเคมีนะครับนะส่วนนักดับเพลิงที่ตายนั้นก็หน่วยงานราชการเจ้าของโรงงานก็ต้องไปดูแลเขานะครับต้องไปดูแลเขานะครับนะครับก็แสดงความเสียใจกับผู้ตายด้วยเนี่ยคนที่บ้านอยู่แถวนั้นได้รับผลกระทบจากสารเคมีสูตร สูตรอะไรเข้าไปลูกเยอะแยะหมดน้ำสงน้ำเสียต้องบำบัดแรงสั่นสะเทือนเสียงดังความตกใจมลพิษต่างๆนะแถวๆนั้นเขาได้รับความเสียหายเยอะแยะนะค่าเสียหายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกนะไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านจะเกิดขึ้นในโรงงานนี่ต้องรับผิดชอบหมดนะรวมถึงคนที่อนุญาตให้มีการสร้างโรงงานสร้างผิดแบบหรือเปล่าเขตนี้สร้างได้ไหมมียัดเงินใต้โต๊ะมีการทุจริตไหมอบต.อบต.มีใครรับเงินรับทองหรือเปล่านี่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับมลพิษต่างๆน้ำเน่าเสียมลภาวะนะสุขภาพของประชาชนที่สูดควันเข้าไปแล้วเนี่ยระหว่างไฟไหม้เนี่ยต้องรับผิดชอบเยียวยาทั้งหมดนะเป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต้องรวมตัวกันนะครับนะควรจะย้ายโรงงานไหมนี่นะและโรงงานที่เหลืออยู่จะทำยังไงนะโรงงานที่เหลืออยู่แถวนั้นจะทำยังไงทำยังไงยังให้สร้างต่อไหมหรือต้องหยุดกิจการในเมื่อมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโรงงานอื่นๆจะทำยังไงต้องทบทวนไหมหรือปล่อยไปตามยถากรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถามตามมาอีกนะครับบางคนบอกโรงงานสร้างก่อนหมู่บ้านมาที่หลังเอาก็ต้องว่ากันไปนะโรงงานสร้างก่อนหมู่บ้านเอาก็ดูต่อไปมันเป็นอุบัติเหตุการทำงานของเครื่องจักรสภาพแวดล้อมอะไรยังไงก็ไม่รู้ไปดูครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ต้องรับผิดครับกฎหมายเขาเขียนชัดครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437วรรค2นะเจ้าของโรงงานต้องเสียเงินเท่าไหร่โอ้ตอบไม่ได้หรอกเยอะแยะสภาพแวดล้อมที่เสียหายต้องรับผิดชอบหมดเครื่องสูบน้ำเสียเลยไม่ได้ดับน้ำจริงหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องลอกคลองใหม่ระบบทางเดินหายใจนะประชาชนจะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะครับบ้านเรือนเสียหายอบต.จะว่ายังไงนะครับโดยเฉพาะอบต.ราชาเทวะนะจะว่ายังไงแถลงข่าวหรือยังนะครับนะครับเป็นพันล้านจะพอไหมค่าเสียหายน่าสงสารประชาชน
นะครับนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยนะครับต้องดูกันต่อไปนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคนดูของเราอยู่ทาง Facebook ก็ 5,000 คน YouTube 2,700 นะครับแล้วก็ TikTok 180คนหมู่บ้านมาทีหลังไม่ต้องรับผิดหรือไงโรงงานสร้างก่อนต้องรับผิดครับนะครับอ้างไม่ได้ครับว่าโรงงานสร้างก่อนหมู่บ้านมาทีหลังเพราะฉะนั้นพอโรงงานกูระเบิดมึงก็ต้องรับกรรมไปไม่มีพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องครับนะครับไม่ว่าจะโรงงานมาก่อนนะครับบ้านมาที่หลังโรงงานก็ต้องรับผิดเพราะท่านมีสารเคมีและท่านปล่อยปะละเลยจนเกิดให้มีการระเบิดขึ้นมาแล้วก็ไฟไหม้ท่านต้องรับผิดครับอ้างอะไรไม่ขึ้นครับอ้างไม่ได้ทุกรู้อ้างไม่ได้เลยนะครับโรงงานไม่ได้ผิดในเรื่องที่ตั้งโรงงานแต่ผิดที่ควบคุมกำกับไม่ดีนี่ประชาชนเขาว่านะนายกอบจ.ไปไหนครับทำไมไม่มาดูแลประชาชนติดธุระหรือไงว่าไปออกกฎหมายไปเลยกำหนดให้โรงงานต้องไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นนี่ประชาชนเขาว่านะบางคนบอกผมว่าบอยเลอร์ระเบิดนะครับก็ไม่รู้ยังไม่รู้มันเกิดจากอะไรฮะนะครับเนี่ยถามหานายกอบจ.สมุทรปราการนะครับก็ว่ากันไปครับยังไม่เคยได้ยินชื่อเจ้าของโรงงานเลยเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของโรงงานนะครับชื่อก็เหมือนภาษาจีนนั่นไงโรงงานย้ายไปอยู่อีสานบ้างก็ดีนะครับวัวหายล้อมครอกก็แล้วแต่นะครับไฟดับตอนตีสี่ครับมีบางคนยังพยายามเป็นปากเป็นเสียงให้กับโรงงานนะนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับโรงงานก็ว่ากันไปต้องมีบ่อดับเพลิงสำรองนะครับนะครับซื้อรถดับเพลิงไม่ได้ไม่มีที่จอดรถเสาไฟฟ้ากินเนื้อที่หมดนะครับก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้ที่โรงงานโฟมกิ่งแก้ว21จังหวัดสมุทรปราการก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกันพอสมควรแล้วตอนนี้ก็อีก15นาที11นาฬิกาก็เราก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามกดชื่นชอบใน Facebookถ้า YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งถ้า TikTok ก็กดติดตามก็ขอบพระคุณมากครับเราก็มีสาระดีๆทุกวันครับสวัสดีครับ